ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลขึ้นชื่อว่าทะเลทรายนั้นคือแสลักของความแห้งแล้งกันดารและเดียวดายมีเรื่องมาคุยวันนี้มาดูครับว่า5อันดับแรกของทะเลทรายที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกนั้นอยู่ที่ไหนกันบ้างครับเริ่มจากอันดับที่5คือทะเลทรายโกบีครับตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของประเทศมองโกเลียตอนใต้กับเขตปกครองตนเองของมองโกเลียทางตอนเหนือของประเทศจีนทะเลทรายโกบีตั้งอยู่บนที่ราบสูงเหนือระดับน้ำทะเล900ถึง 1,500 เมตรมีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 1,300,000 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณกว่า2เท่าของประเทศไทยครับอันดับที่4คือทะเลทรายอาหรับตั้งอยู่ในคาบสมุทรอาหรับประเทศซาอุดีอาระเบียและก็ยังกินพื้นที่เข้าไปในเขตประเทศจอร์แดนอิรักคูเวตกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โอมานและเยเมนด้วยขนาดพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากถึง 2,330,000 ตารางกิโลเมตรครับอันดับที่3คือทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาเป็นดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดหินและแห้งแล้งกันดารโดยมีพื้นที่มากถึง9ล้านตารางกิโลเมตรหรือประมาณกว่า17เท่าของประเทศไทยครับอันดับที่2คือทะเลทรายที่อาร์กติกบริเวณขั้วโลกเหนือที่ครอบคลุมพื้นที่หลายประเทศทั้งแคนาดากรีนแลนด์รัสเซียสหรัฐอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์สวีเดนและฟินแลนด์พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งโดยมีพื้นที่รวม 13,700,000 ตารางกิโลเมตรครับแล้วก็มาถึงอันดับที่1ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือแอนตาร์กติกาที่ถูกล้อมรอบด้วยมหาสมุทรและอยู่ตรงข้ามกับอาร์กติกที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือพื้นที่เกือบทั้งหมดของแอนตาร์กติกาถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและถูกยกให้เป็นดินแดนที่แห้งแล้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถตั้งรกรากอยู่ที่นี่ได้อย่างถาวรซึ่งแอนตาร์กติกามีพื้นที่รวมทั้งหมดกว่า 13,829,000 ตารางกิโลเมตรเชียวนะครับนั่นก็เป็น5ที่สุดของทะเลทรายที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลและแห้งแล้งกันดารมากสุดในโลกด้วยนะครับ